เพื่อนวันนี้ป้าเดียก็พาเพื่อนเพื่อนลงทุ่งนาอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะข้าวอะค่ะที่ป้าเดียมาต้มไว้อะส้มแตมไว้อะค่ะมันเริ่มเขียวแล้วคราวนี้ก็จะได้รอบการใส่ปุ๋ยแล้วล่ะค่ะแล้วเนี้ยเราก็เอาปุ๋ยมาใส่หน่อยเนาะเพื่อให้เขาจะได้งามขึ้นนะคะเห็นไหมคะเป็นช่องว่างเดินอยู่นั่นอะนั่นแหละแต่จริงๆข้าวปีนี้งามมากนะคะหญ้าก็ไม่ค่อยมีเนี่ยค่ะวันนี้ป้าเดียก็เลยกับลุงค่ะมาช่วยกันกระทุงปุ๋ยหน่อยหนึ่งวันนี้เราจะใส่ปุ๋ยค่ะนี่เลยอันนี้ก็ได้ปุ๋ยมาแล้วเนี่ยค่ะมันจะเป็นปุ๋ยสูตรที่ตัวแรกมันเยอะๆอ่ะนั่นแหละแล้วมันจะมีเม็ดผสมเห็นไหมคะนี่แหละถ้าจะเป็นปุ๋ยสูตรนี้เองเขาบอกว่าไปเร่งลำต้นมันประเดี๋ยวก็จะเอามาเร่งลำต้นก่อนนะคะตอนแรกก็จะไม่ใส่เหมือนกันแหละเห็นข้าวงามก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ใส่อ่ะค่ะเพราะว่าเขาเคยได้ปุ๋ยแล้วเราต้องใส่หน่อยนึงก็ยังดีอย่างเงี้ยค่ะนี่เลยแล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้เราใช้เครื่องนะคะเครื่องพ่นนะเพราะว่าใช้เครื่องพ่นมันจะสะดวกค่ะมันจะรวดเร็วหน่อยนึงถังเนี้ยค่ะมันจะรับน้ําหนักได้ประมาณ25 กิโลเราก็กลัวเนาะกลัวมันหนักเราก็ถามลุงว่าตัวเนี้ยมันรับน้ําหนักได้กี่กิโลประมาณกี่กิโลแกบอกว่าประมาณ25 กิโลแหละทั้งเต็มถังเนี่ยค่ะนี่เลยเดี๋ยวก็รับไหวอยู่ค่ะเครื่องเบาเครื่องตัวนี้เบาพ่นง่ายนะคะอันนี้ลุงก็จะไปพ่นแล้วค่ะนี่เลยแล้วก็เดินตามลุงไปเนาะเดินตามไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะก็จะมีไอ้ห่างบ้างทีบ้างเนาะมันเป็นข้าวนาหวานค่ะอันนี้เป็นข้าวนาหวานที่ช่วงที่มันแดดจัดๆอ่ะมันก็ขึ้นแบบเป็นตรงไหนมันแน่นมันก็แน่นตรงไหนที่มันไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นนะคะตรงไหนที่มันแดดมันร้อนๆมากแล้วก็ส้มไปเส้นเล็กๆเดี๋ยวมันก็กอใหญ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกอก็โตนี่เลยค่ะอันนี้พามาดูทุ่งนานะคะวันนี้เรามาหว่านปุ๋ยนู้นนะคะเห็นลุงเบกเป้ไปแล้วล่ะค่ะป้าเดียวก็เดินตามปนังไปตามคันนาไปนี่แหละใกล้แล้วล่ะค่ะอันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าเราหว่านตั้งแต่ติดถนนลงไปเรื่อยๆใกล้จะเสร็จแล้วล่ะค่ะเลยปริยาทำสองข้าวคือข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าทำไว้ทานเองก็คือจะมีข้าวหอมมะลิค่ะไว้ทานเองด้วยแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นข้าวเจ้าดูสีขาหนาดีจังข้าวเจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่ช่วยชมคลิปประเดี๋ยวขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวประเดี๋ยวจะทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ